ตายแล้วแม่ดุ๋ยเนี่ยเมียก็ชอบยั่วให้เข้ามาด่าเนอะอย่ายั่วแบบนี้พี่โจอันนี้ไรสดอะแล้วพักคนก็เข้ามาด่ากูอีกเราชอบไปชิมเลยดิเฮ้ยพี่โจไม่กินเผ็ดอุ้ยลูกแมวด้วยอะไม่มีลูกแมวเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปนอนบนห้องลูกแมวลูกแมวน่ารักเค็มไปนิดหนึ่งพี่โจเค็มปลาร้าแน่ใช่เค็มปลาร้าปลาร้าขวดปลาร้าในคนนั้นเลิศอร่อยถ้าได้เหรอช้อนสั้นน่ะหนึ่งเม็ดด้วยแล้วใครตัดมาจะเค็มหน่อยไหมแล้วก็มันเผ็ดจริงๆถ้าจะตำส้มตำมันต้องใช้พริกไอ้นี่พริกแดงอ่ะโลดคิดไปเองไม่ร่วงหรอกพี่โจมันไม่จริงไม่มีใครมานั่งตายเพราะผงชูรสแม่จริงเหรออืมอร่อยนะพอกินได้โอเคอยู่พอกินได้แต่ถ้าจริงถ้ามันจะอร่อยกว่านี้มันต้องใช้อีกพริกหนึ่งนะอันนี้มะนาวมันโอไปหน่อยนึงอันนี้โอเคหรอเป็นตามรสชาติทางคนอีสานพ่อเป็นคนลาวเนาะพ่อเบียร์เป็นคนบุรีรัมย์รสชาติอีสานแม่เบียร์เป็นคนประจวบไปเจอที่นู่นหมอชิดเจอกับหมอชิดเหรอคุมโทนนี่ก็เขียวนี่ก็เขียวนี่ก็เขียวน็อกกันคงอยู่เก๋อยู่ที่ไหนคะขอโทษที่ถามค่ะอ๋อถามได้ค่ะถามได้ค่ะถามได้ค่ะคุณเนออยู่ที่จันทิมารีสอร์ทค่ะจันทิมารีสอร์ทอำเภอบางสะพานน้อยตรงหาดบางเบิดค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงเกียรติอิโซแสกข้างน่ารักสวัสดีค่ะพี่อะไรวะกูลืมชื่อเดี๋ยวก่อนพี่อะไรวะที่อยู่ชลบุรีเดี๋ยวก่อนลืมชื่อแป๊บนึงจะเล่าอะไรฟังนะคะบนห้องที่พี่เล็กให้เบียร์มาอยู่เนี่ยข้างล่างเป็นโต๊ะสนุกนอนกี่โมงเนี่ยแล้วแต่อารมณ์ค่ะใครบังคับเบียร์นอนไม่ได้อันนี้ก็เหลืออันนี้ไม่มีแล้วมาโชว์อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้กุ้งซากเหรออันนี้ของที่ร้านนะคะใครที่บอกว่าไม่สดให้มาดูใหม่นะคะเดิน3ก้าวลงทะเลแล้วค่ะต่ำๆลงไปเนี่ยเออเออสดจริงๆค่ะนี่สดอันนี้สดครับผมอันนี้ปูอ่ะอะไรเนี่ยเนื้อมันอยู่ไหนอ่ะเอาอันนี้คือเอามาให้โชว์อันนี้ซากมันอ๋อแล้วก็ไปทุกคนเอาลูกค้าจะกินอะไรวะเนี่ยนี่ตัวใหญ่ไหมนี่มันคือกุ้งอะไรเนี่ยล็อบสเตอร์ ล็อบสเตอร์อันนี้คือซากใช่อันนี้ขายไงอันนี้เซ็ตแบบนี้ขายลูกค้าร่วมไงเนี่ยเออ900รู้สึกว่า900 99อะไรเงี้ย999บาทใช่พี่โตมานั่งตรงนี้ดิจะได้เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะได้หาว่าเราเป็นเดี๋ยวก็หาว่าเราเป็นผัวเมียไงเออเยอะมากเออเนี่ยเอ้ากูนึกว่ากูเหนื่อยกับพี่โจจริงเรามาเทปวัยรุ่นข้างล่างมีโต๊ะสนุกพี่โจไม่ไปพี่โจไปกอกสวยเป็นนะครับไปทำอะไรมาครับไม่อะค่ะพี่พูดเพราะพอจะไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ขายที่ไหนเบียร์ไม่ได้ขายยำนะคะตอนนี้เบียร์ทำเป็นผ
พนักคือยังไงอะเป็นพนักงานอยู่ที่โรงแรมที่รีสอร์ทคอยให้บริการลูกค้าที่รีสอร์ทจันทิมารีสอร์ทค่ะอ๋อถ้าทำถ้าเกิดอาจจะร่ำรวยไหมคงไม่ร่ำรวยหรอกค่ะถ้าทำแบบนี้คงไม่ร่ำรวยหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าได้หัวฝรั่งอาจจะรวยขึ้นค่ะล่าสุดมีฝรั่งทักมาหาภูมิใจมากกูยังขายออกค่ะมีหน้าที่ช่วยในนี้แล้วก็คอยอะไรนั่นน่ะนะหมึกหมึกจะไม่จิ้มน้ำส้มตำอืมได้อยู่แม่ได้อยู่โซได้อยู่คือไม่ได้จิ้มน้ำส้มตำเนี่ยกินไหมอืมเอาหมึกพอแล้วนี่มันปูอะไรวะพี่โจปูหินเหรอกินหน้ากำปูไว้ปูอะไรนะไว้ปูใบอ๋อปูใบเจ๊ทำไมไม่เอาเขย่าเจ๊ทำไมไม่เอาขม่าหม้อทาตีนผม เขาเรียกไรผมเนาะหิวสวัสดีคนสวยค่ะดารณีพนักงานสาวคนสวยเปิดตำนานฝ่อชุดแล้วหนึ่งเพราะต้องมองออกนะว่าอีนี่มาพร้อมมาเพื่อเซลล์โดยเฉพาะเลยรู้เนี่ยกินอยู่ฮะเนี่ยเต้นลองกินดิไม่เอามันดูน่ากลัวไปอืมจริงอ่ะเบียร์ก็ไม่เคยกินขายที่ชลบุรีเบียร์ไม่กินเลยเออดูน่ากลัวเกินไปที่จังหวะเนี่ยไปนั่นแหละกินเพราะใหญ่ๆกุ้งได้กินอืมทำไมไม่เข้าใจว่าเขาต้องขายเอาหัวกุ้งทิ้งมันกินได้นะพี่จะสอบพี่โจให้ค่ะมีผัวสักคนมีผู้สักคนกินเบียร์ด้วยเลิศเนี่ยพี่โจเนี่ยเมื่อกี้ลูกค้าข้างล่างก็จำได้มีความสุขในทุกๆวันเอออย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยชอบขับโวยพรอย่างนี้มีความสุขในทุกๆวันนะบางคนไม่ใช่บางคนแบบว่าเฮงๆรวยๆปังๆนะคะแล้วก็จะมองลูกถามว่ากูจะรวยจะปังตรงไหนที่พักแพงไหมคะเจ๊เบียร์อยากไปพี่โจที่พักลูกค้า 1,000 บาทตอนมันเริ่มต้นตั้งแต่กี่บาท800เริ่มต้นตั้งแต่800บาทคะลูกค้า800 1,000 1,200 พี่โจเขาบอกเขาสิว่าแบบตอนเช้ามีอะไรบ้างมีก็ถ้า800นี่ไม่รวมอาหารเช้าถ้า 1,000 รวมอาหารเช้าสวัสดีนะคะครับสวัสดีคะลูกค้าม าเที่ยวแหลมฉบังบ้างนะจ๊ะเฮคะเจ้ถ้ามีโอกาสอ่ะถ้าว่าพี่โจไล่พี่ออกจากที่นี่เดี๋ยวก็จะไปที่นู่นต่อเลยไม่ใช่อะไรหรอไม่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นวันนี้นี่ประจวบร้อนมากจริงสุดอิจฉาคนอยู่ใกล้ทะเลจังอันนี้ใกล้กว่าชลบุรีที่เบียร์อยู่อีกนะอันนี้เดิน5-9ลงจุ้มก็ไปในทะเลเลยเอาจริงกามปูใบนี่ระวังฟันหักนะครับฟันฉันแข็งแรงไม่ต้องกลัวฟันต้องมีแคลเซียมเยอะๆตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยปวดฟันเลยยังไม่ถึงเวลาไงอื
เดี๋ยวแกแก่ก่อนจะไม่ยอมให้ใครมาเรียกว่ากระเทยแก่แล้วกูผูกคอตายก่อน มีบริการฝรั่งลุงมีต่อคาราโอเกะไหมเจ๊ที่รีสอร์ทนี้มีคาราโอเกะใช่ไหมโจ๊ก มีเหมือนกันค่ะเวลาสมมติว่าถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์มาหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบกลุ่มอะไรเงี้ยเป็นกรุ๊ปมาค่ะมีห้องคาราโอเกะอยู่ด้านหลังค่ะลูกค้ามีห้องประชุมด้วยมีห้องประชุมมีห้องสัมมนาจัดเลี้ยงข้างในค่ะพี่เบียร์ยังไม่เห็นสายไฟน้ำอยู่หรอยังไม่ได้เข้าไปเลยนั่นพี่เขากระเด็นนะเดี๋ยวไปเที่ยวหานะโอเคเจ๊มาเลยมาเลยสวัสดีค่ะเจ๊ไม่เคลียร์คิ้วเลยเบียร์ทาแป้งทาแป้งทับแป้งมันต้องแล้วเดี๋ยวจานมาใส่จามติงอ่ะเหมือนตอนที่เบียร์ทำที่หลีเป๊ะเนี่ยพอทำที่หลีเป๊ะเนี่ยคอยรับลูกค้ารับออเดอร์แต่ที่หลีที่เกาะหลีเป๊ะมันจะเป็นแบบเรานี่ไงเราเอานิ้วจิ้มกับคอมอ่ะพนักงานทุกคนจะมีรหัสเป็นของตัวเองแล้วก็จิ้มออเดอร์แล้วมันก็ไปพุ่งไปติ้งติ้งอยู่ในคอมแล้วก็มาเดินมาตอแหลกกับลูกค้ามาเดินมาบริการลูกค้าต่อกลับมาประจวบรอกินชาบูอยู่นะโอเคเจ๊ขอบคุณมากครับเอมมี่สวนดอกไม้น่ารักตลอดดูแล้วเพลินค่ะเจ๊ขอบพระคุณครับผมถ้าไม่มีใครเข้ามานั่งด่าจริงเราก็บ้าบอตามภาษาเรานั่นแหละค่ะสวัสดีดูจากดูสแลนสวัสดีเช่นกันค่ะขอให้ทำงานราบรื่นและมีความสุขทุกวันในการทำงานนะคะขอบพระคุณไหมคะไอ้ขอบพระคุณค่ะส่งการเต็มไหมคะห้องอันนี้ต้องถามค่ะเต็มครับส่งการเต็มป่ะเต็มแล้วเต็มแล้วค่ะไปแล้วลด 50% เดี๋ยวรอให้เบียร์มีผัวเป็นฝรั่งก่อนนะฟันแข็งแรงมากที่พักอยู่จังหวัดไหนคะร้อยต่อประจวบชุมพรร้อยต่อเขตประจวบชุมพรหาดบางหลวงคุณแม่อยู่ที่ไหนคุณแม่คือแม่ของเบียร์ยายเหล่าเหรออยู่ประจวบค่ะขอด่าเจ๊หน่อยได้ไหมครับอีแฟอันนี้เพื่อนเบียร์เพื่อนเบียร์ไม่อันนี้เขากินหมดอะมาก็ดูดิกุมกรปลาครับเขากินหมดตัวนี้ตัวที่มันหนึ่งเนี่ยตกใจคิดว่าไอ้หมดนี้ลูกค้ากินไม่หมดอันนี้มันสุกแล้วเฮ้ยแต่ว่าไอ้กล้ามนี่อร่อยว่ะพี่เล็กใช่มันดูมันแน่นๆอะต้องไปที่หนีไม่ได้เอาที่หนีต้องหนีเนิบแล้วกัดแม่งนี่แหละอุ้ยคุยต่อทั้งเย็นไม่เป็นไรอยู่ไหนคะอยู่บางสะพานน้อยค่ะเจเบียไม่ได้มาทำงานไอ้เจเบียมาเที่ยวเที่ยวก็เที่ยวค่ะอย่ามาแน่นอยู่วินี่เจเบียอันนี้อร่อยถ้าไปพักเจอเจ๊ต้อนรับใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้าใช่ค่ะต้อนรับหมดเลยต้อนรับหมดเลยค่ะเบียร์เป็นทุกอย่างแม้กระทั่งเบลบอยค่ะทำอะไรกินน้องเบียร์พี่เอ๋สวัสดีค่ะทำส้มตำกินกับพี่โจแล้วก็กินเบียร์ค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยเบียร์อะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็วัยรุ่นขับมอเตอร์จังหวัดอะไรคะจังหวัดประจวบค่ะแต่ที่ว่าเบียร์อยู่เห็นพี่โจบอกว่ามันเป็นรอยต่อคือเนี่ยตอนนี้อยู่ในเขตชุมพรแล้วใช่ไหมปะทิวโอ้ฟันแข็งแรงนะดีพี่โจตั้งแต่เบียร์มาถึงนี่พี่โจได้ไปหลายคลิปแล้วค่ะแต่คุณหาคนหาผู้หญิงแค่พี่โจให้เงินเดือนเท่าไหร่คะพี่โจให้เป็นค่าตัวแล้วแต่ละทีค่ะพี่โจไม่ได้ให้เป็นเดือนพี่โจให้เป็นทีค่ะให้เป็นอะไรนะค่าน้ำให้ไหมให้เป็นน้ำแล้วทำอะไรทำบ่อยอันนี้ทำบ่อยแสดงว่าทำบ่อยให้อะไรนะให้เป็นน้ำให้ค่าตัวเป็นทีเดียวน้ำโอ้โหเหมือนกันเลยชอบกินปูอยู่ปูสามปูจืดจะปูไม่เอ็นนะอันนี้ของผู้ใดคะทิ้งไม่ได้แล้วของใครอันมันเหมือนล้วนๆหรอ
กล้ามปูใบคุณไม่รู้จักนะปูนี่ก็เฮ้ยปูนี่ก็อร่อยปูจักรจันน่ะอุ้ยเป็นชอบกินแต่ใหญ่หัวบางคนกินแล้วบางคนบอกกินแล้วเมาใช่เพี้ยไม่เห็นเป็นไรเลยใช่กินแล้วเวียนหัวจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดวนๆนั่นหรอวะขอชื่อที่พักอีกทีค่ะจันทิมารีสอร์ทครับผมจอไม่กะนอจันเลยจันทิมารีสอร์ทอะค่ะจอไม่กะนอจันใกล้วัดหลวงพ่อในกุฏไหมคะอันนั้นอยู่อำเภอกุยบุรีค่ะ อันนี้อยู่บางพันน้อย คนละซีกโลกเลยนะครับเจเบียอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่บางสะพานน้อยค่ะบางสะพานน้อยค่ะบางเบิดครับผมหาดบางเบิดเนี่ยเดินลงไปปุ๊บลงทะเลเลยวางเป็นกินน้ำพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะอะห้ามถามอะไรที่มันชักจูงเข้าไปอยู่ในเรื่องดราม่านะคะอ้ำจะไม่ขอให้สัมภาษณ์นะคะขอโฟกัสเรื่องเรียนเท่านั้นนะคะมันจิ้มซีฟู้ดมันกินเดียวไหมฮะเดี๋ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจิ้มเดียวเคยไปรับน้องมาแล้วสวยเดิมแม่ได้ทำนมไหมคะไม่ได้ทำค่ะจะเป็นคนแอนตี้เรื่องศัลยกรรมมากคือเกิดมาเนี่ยจะกินแต่ฮอร์โมนอย่างเดียวนะคะแล้วก็กินยาคุมจะไม่จำหน้าอกไม่ได้ทำค่ะอันนี้เป็นกินยาคุมเฉยๆนะคะส่วนจมูกเนี่ยคือเราขัดหน้าบ่อยๆพอขัดหน้าบ่อยๆมันก็จะโด่งขึ้นค่ะเราพยายามบริหารหน้าทุกวันนะคะทางหน้าผากเราใช้วิธีการนวดหมดเลยค่ะจะไม่มีศัลยกรรมในตัวจะไม่เคยศัลยกรรมเลยนะคะเนี่ยค่ะส่วนดวงตาที่เป็นตา2ชั้นนี่ก็คือใช้วิธีเอาสติกเกอร์ติดเพนเอาค่ะจะเป็นคนที่รังเกียจมากกับใครศัลยกรรมนี่จะไม่เดินเข้าใกล้เลยค่ะเอาดีๆแม่ไม่พูดนรกอ้ําตื่นก่อนหนูตอแหลมั้ยเหมือนตอแหลมั้ยใช่ค่ะเดือดตอแหลหน้าเบียไม่มีที่ว่างแล้วห้องเต็มสงกรานต์ใช่ครับผมสงกรานต์พี่โจบอกห้องเต็มค่ะเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวสวยไม่สวยหรอครับเบียเอาจริงเบียก็ไม่ได้สวยสัตว์ไม่ได้สวยอะไรมากมายหรอกจริงเบียก็ธรรมดาอุ้ยของเบียร์ไม่ได้เข้าคันว่าสวยเธอเห็นแล้วมีอารมณ์อยากเอาไม้ตีเงี้ยปูแน่นพี่เล็กไม่เต็มอันนี้ยังสุกไม่เต็มที่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่เนี่ยพอแกะดูปุ๊บเลยมันยังสุกไม่เต็มที่พอรีบีบีบีเนี่ยเห็นไหมอันนั้นย่างหรือนึ่งไม่รู้ว่านี่ย่างหรือนึ่งนึ่งไหมถ้าสำหรับเบียร์กินได้เพลงนี้ไม่เหมาะกับเจเบียร์เลยเจเบียร์ต้องเตางอยหนึ่งเบียร์ฟังไม่รู้เรื่องเพลงเนี้ยเพลงฮาอะไรไม่รู้ไม่เคยผ่านวิทย์หมอแต่หมอผิดจะทำแบบกูไปกินได้ตอนลูกเจมาช่วยพี่โจหรือมาช่วยกินแม่ไม่สวยแต่แม่ไวฮะเบียร์ไม่ใช่คนสวยนะแต่เบียร์ไม่รอแล้วค่ะกูลากเลยกินนะพี่เดี๋ยวอู้ตัวเลยคุณแม่ชลดาสวัสดีค่ะเจเบียร์อยากกินปูส่งมาอยุธยาบ้างเคยเจอแต่หมอสิอะไรวะไปละเบียร์ทำร้ายพี่ไปไหนพี่แมนกินข้าวพี่แมนกินข้าวยัง
โจเราหาทิชชู่ตรงไหนได้วะมันจะได้จำสถานที่ได้เจลุกนะโป๊ะโป๊ะโป๊ะอย่าโป๊ะอย่าปล่อยโป๊ะไม่ได้ทรงของฉันออกจะเป็นละมุนนี้ขนาดนี้จะมาเป็นลุกไม่ได้ใครอย่ามาพูดว่าฉันเป็นลุกนะลูกกับเทวีได้โป๊ะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ต้องเป็นกรรมกรครับวันนี้วันแรกเลี้ยงให้วันก่อนแล้วพรุ่งนี้ไม่ให้กูแดกอะไรเลยวันนี้ไข่เจียวฟองนึงได้หมดแล้วเบียร์ปวดที่เข้างานกี่โมงนะพี่เล็กเด็กเจ็ดโมงพระคุณก็มาเจ็ดโมงเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องแบ่งงานกันนะอย่างเมื่อเช้าที่เด็กๆมากันหกโมงแล้วก็เก้าโมงก็กลับไปพักผ่อนแล้วก็มาชีก็เที่ยง5คูณ8ใส่9คูณ9ใส่แกงเฮ้ยเดี๋ยวแบบนี้คุณจะได้ยินที่ไหนกันน้ำยำนี่ทำตามร้านไหนหรือเปล่าคะทำตามเจดีย์หรือเปล่าคะไม่ใช่ไหมคะอย่าไปทำตามมันนะคะยี่นี่มันเป็นโรคประสาทรู้ด้วยยาลาวบอกว่าดูแลมันเถอะมันรู้ตัวมันเองว่าไอ้เหี้ยอะไรวะฝากดูมันด้วยแม่พูดนี้เหรอแม่บอกว่าฝากพี่โจดูเมียด้วยนะมันไม่เป็นมันอะไรนะมันไม่เหมือนเก่ามันเหมือนมันไม่เหมือนเก่ามันเป็นเวียนหลุดหลุดมันเป็นเวียนหลุดหลุดอีเจตอนนี้สถิตอยู่ไหนเจ็บอย่างนี้เจ็บไหมฟังกันเลยยิ้มเลยเจ็บนี้เทเหมือนรายการที่เล่นตอนนี้เจ๊เบียร์เป็นลูกขับไม่ใช่หรอก็ทำงานหนักนานๆไม่ได้ยกไปเลยไม่ได้ยกไปเรื่องไปของกดดันที่นะแกงต้มปั่นแข็งแรงมากอันที่ถีบข้ามก็มีทำไมไม่เอามาคะพี่โจไม่บอกไม่อะไรเลยเพราะว่าได้มาติดต่อน้องมันจะมาอีกคนยี่สิบคนที่ตลาดตัวนี้ป้าเสิร์ฟพิเศษเพราะว่ารู้สึกว่าถูกใจถูกใจมีแต่สาวเขาน่ารักมีฟุตมีแต่สาวอายุ40-50ปีผมคุยดีเลยเพราะว่าเราจะไปเรือไม่มีอะไรตัวนี้แนะนำเขาเลยปกติก็มีเรือไปไม่ดำน้ำอะไรไปกินน้ำไปลูกแถวอ่าวมันหนักสี่กิโลกิโลผมก็อยากแกนฉันฟังไอ้ข้อมูลกันเลยบอกไปแล้วบอกว่าถ้าจะมีโปรโมชั่นรถเป็ดเสร็จก็มาคุยกับน้องเขายังไงจริงๆไอ้หลวงเลยฟังก่อนเอาเลยเองข้าวยกเท้าไงฮะฟังข้าวแล้วมึงไหนกูตามมึงไม่ทันแล้วกูอยู่รีสอร์ทที่นี้แอลมาพักที่นี่ได้มาหานี่ดิกไอโฟมมาได้เพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวฉันบริการเองเพื่อนๆคนไหนเพื่อนเบียร์รวยๆเยอะเลยมีเบียร์นี่แหละดักดานอยู่คนเดียวมาเร็วเดี๋ยวเบียร์บริการให้เองนะคะสำหรับลูกค้าเบียร์ที่เป็นเพื่อนนะคะในวงเล็บอย่าเรื่องเยอะมาก็มาพักนะคะพี่โจพาเจ๊เบียร์มาขอเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยหรือยังเฮ้ยทางไหนเหรอแม่เบียร์บอกแล้วว่าเบียร์ไม่ค่อยปกติหลุดเจ๊นอนไหนพี่โจให้นอนตรงไหนนี่ค่ะบ้านเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้มันเป็นบ้านอยู่ห้องหุ่น7โมงมีลูกค้าแล้วหรอหรือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์เช้าอาหารเช้าเดี๋ยวว่าจะเบียร์ช่วงไหนเออเบียร์จะบอกว่าถ้าจะให้เบียร์ลากตั้งแต่7โมงเช้ายัน5ทุ่มเนี่ยเอ๊ะมันก็อันนี้กินลองกินอะไรนะ7โมงเช้ายัน5ทุ่มจะประคุณลุงช่องอันจ๋าวะกินเป็นเรื่องของผมเออให้ผมบอก4เสื้อกับ4ผ้าใบข้างหลังกืนกันเลยแล้ว4หน้าเบียร์เขียวไหมอยากเห็นทะเลยามค่ำคืนเดินไปเลยสวยค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูเดี๋ยวค่อยกินเรียบร้อยกับชัดแบตดึกๆเดี๋ยวเดินให้ดูตอนนี้กินก่อนยังมีให้เวลาให้ดูหลายวัน
รีสอร์ทชื่อจันทิมารีสอร์ทค่ะไม่ได้นี่ไปหรอกกินเผ็ดมากไปดูโหพี่โจต้องกินรสชาติของแบบเผ็ดแบบคนบ้านนอกอีสานนะแล้วตำใส่กะละมังแย่งกินโอ้โหตำถาดโลดตำถาดถือข้าวเหนียวคนละก้อนแล้วล้อมวงกันกินมันเป็นส้มตำที่อร่อยมากทำไมจะไม่ถูกโอ้สวยเท่าชาตัวอันเมื่อกี้ที่ได้บอกแบบปลาสุกเนื้อมันต้องขาวว่องอยู่ดิไม่ใช่ว่าลูกค้าที่ลูกค้าบอกไม่ถูกพี่เบียร์ทำไมบางวันเม้นได้บางวันเม้นไม่ได้ครับพี่เบียร์พี่เบียร์ครับทำไมบางวันเม้นได้บางวันเม้นไม่ได้ก็บางวันพี่เบียร์ให้คอมเมนต์เฉพาะเพื่อนบางวันก็ให้สาธารณะคอมเมนต์แล้วแต่อารมณ์พี่เบียร์เหมือนเย้เหล่าบอกค่ะว่าพี่เบียร์ไม่ปกติก็สรุปว่าป้าใช่ไหมได้ไปเข้าโรงพยาบาลป้าหลอนคืออะไรแกได้หมดเลยแกได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะยอดเลยกล้ามมันอ่ะเลยดูรักเมียเนาะของคุณล็อบสเตอร์ครับอ้าวเหรอนี่ปูหรือกุ้งกุ้งนี่ล็อบสเตอร์คนอีสานไม่ใส่น้ำตาลใช่ใช่ใช่ส้มตำคนอีสานอ่ะต้องแบบบ้านนอกบ้านนอกอ่ะคือเขาตำเครื่องอ่ะนะแล้วเขาก็มาคลุกในกะละมังอ่ะตำแล้วชูรสเยอะๆอ่ะมีแค่มะเขือเทศกับพริกแค่นั้นแหละโลดอื้อหืออร่อยจริงทำมาก่อนก็ดีโอ้ตอนไปทำงานอยู่คาราโอเกะตอนอยู่นครอ่ะอื้อหือแล้วคาราโอเกะมีแต่คนอีสานที่อีสานวันๆไม่ต้องกินข้าวเลยกินส้มตำรสตลกกินปีไงไม่ต้องเสียตังค์ตลกแดกอ่ะตลกแดกตลกบริโภคก็ตลกแดกก็แหละสวัสดีพี่เบิร์ดด้วยนะฮะเว้ยสวัสดีน่ากลัวมากอย่าเพิ่งเข้ามาในชีวิตกูพี่เบิร์ดตอนนี้กูไม่มีตังค์รอให้กูกลับมามีตังค์อีกรอบค่อยมาใหม่ก็พี่น้องกันอยู่ตอนนี้อยากเป็นลูกโทนมากเลยถ้าย้อนเวลาได้กูขอเป็นลูกคนเดียวเลยเปิดประตูชีวิตพอเจออารมณ์เปลี่ยนแปลงแบบวันบ่อยค่ะทะเลยังมีคลื่นน้ำภาษาอะไรกับเจ๊เบียร์ก็ยังมีขยื่นแม่ไม่เคยชนเลยคนสวยมาหาพี่เบียร์ได้พี่เบียร์อยู่บางเบิดหยุดบางสะพานน้อยขับมาหาพี่เบียร์ได้ลูกที่นี่ผู้แน่นผู้แน่นโดยเฉพาะข้างหลังว่างว่างคุณโสดว่างลมเคลื่อนเพราะว่าเออเคลื่อนมาแล้วอย่าทำกันลื่นให้ฉันนะพี่เล็กเราไปเดินไปเอาน้ำแข็งตรงไหนครับในครัวนี่ก็มีเอามาแล้วใช่ไหมมาแล้วมันจะมีอยู่เป็นเอามาถังเลยแล้วก็วางตกนะเปิดแล้วก็เจอถึงแบบเออกระถางน้ำเงินระวังนะระวังมันถึกทบทับหัวนะจริงเหรอไม่น่าจะไฟแรงขนาดนั้นลองดูยังไม่สุกดีใช่ไหมใช่ไม่สุกแล้วโอ้ถ้ามันสุกแล้วมันจะอีกแบบหนึ่งพี่โจใช่เนี่ยมันสีมันเห็นไหมเนี่ยมันจะเหมือนยังใส่มีความใสๆอยู่ก็นั้นแต่ยำปูดิบกินปูดิบก็คือปูดิบอันนี้มันปูสุกๆดิบๆถึงแล้วถึงแล้วเจ๊ไปทำงานเหรอครับบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีค่ะพี่ชายก็ทำมาหากินดีนะคะขยันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเบียร์ไม่ได้บอกว่าพี่เบิร์ดไม่เบียร์ไม่ได้บอกว่าพี่เบิร์ดขี้เกียจเลยคะเบียร์ได้พูดสักคำไหมว่าพี่เบิร์ดขี้เกียจพี่เบิร์ดเป็นคนสู้ชีวิตทุกอย่างพี่เบิร์ดเป็นคนขยันค่ะแต่เบียร์พูดอย่างเดียวคือพี่เบิร์ดเอาตังค์เบียร์ไปแค่นั้นแหละค่ะแค่นั้นเบียร์ไม่ได้บอกพี่เบิร์ดเป็นพี่ที่ขี้เกียจมาก
และที่สำคัญเขาเป็นพี่เป็นน้องกันให้กัดกันให้ตายสักวันมันก็ต้องดีกันมีเรื่องจะเล่นหวังเพราะผลเนี้ยทะเลาะกันทะเลาะรอบที่หมื่นแล้วรอบที่น่าจะ14,000หรือ15,000แล้วค่ะที่ทะเลาะกันอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่ทะเลาะกันยังไงฟังไม่ต้องพิมพ์เยอะยิ่งด่าเดี๋ยวก็ยิ่งด้านเลิกได้ไงเดี๋ยวก็ด้านเหมือนเดิมโอเคนะน้องนะพี่เบิร์ดเอาตังเจ๊แต่คืนเจ๊หมดแล้วเลยใช่ไหมรู้จริงรู้จริงมีการทำเสียงคนนอกแกมารู้อะไรก็แค่เงี่ยหูฟังอยู่แบบนี้ใช่ไหมก็เงี่ยหูฟังเขาบอกยังไงก็ยังงั้นแหละพวกที่ว่าชะเง้อดูข้ามกำแพงบ้านเขาอะไม่ได้คนในนี่นะจะมารู้ได้ไงล่ะเคยรู้จักไหมพวกที่ชะเง้อข้ามกำแพงอะคืออะไรนั่นแหละไม่ต้องห่วงเจ๊มาก่อนเจ๊ทำงานโรงน้ำแข็งสู้ๆครับผมขอบคุณค่ะพี่ Google ขอแม่น้อง Google อย่าดราม่าอย่าดราม่าเดี๋ยวฉันเอาปืนยิงหิวขนาดกินน้ำยังสั่งเซ็กซี่มีแผลในปากใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือกุ้งเดี๋ยวก่อนออสถ้าเอ็นนั้นมันเป็นกุ้งมังกรอันนี้ไม่ล็อกเตอร์อันนี้มันล็อกเตอร์เตอร์แบบนี้เอานี่แกะให้นั่นอะไรงูเนื้อมันจะเนื้อมันจะแตกต่างกุ้งมังกรนะเฮ้ยอันนี้แน่นอยู่นะใช่ใช่มันแน่นแต่เนื้อมันจะดึงแบบเตอร์เนี่ยไม่ว่าไม่ละใช่ใช่มีเทปมีสารดีจ้ะเจ๊เบียร์พี่เปิ้ลสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปหาที่หลีเป๊ะเบียร์ไม่ได้อยู่ที่หลีเป๊ะเบียร์ไม่ได้ทำงานโรงแรมบรรยารีสอร์ทนานแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วมั้งไม่ได้ทำที่บรรยาติหลายปีแล้วค่ะทีกับผู้ชายทีกับพูดเพราะมันก็แน่นะน้องชามันก็ต้องแยกแยะด้วยระหว่างเพื่อนกับผู้ถ้าเราไปพูดไม่พอกับผู้ชายผู้ชายก็เตะเราสิถ้าอยากไปเกาะลีเป๊ะให้ติดต่อพี่ชาเลยค่ะถ้าใครอยากไปเที่ยวเกาะลีเป๊ะโรงแรมบันดายารีสอร์ทระดับ5ดาวของเกาะลีเป๊ะนะคะที่ดาราหลายๆท่านชอบไปเที่ยวติดต่อชาลิก้าได้เลยค่ะนะคะใครสนใจอยากไปเที่ยวรีสอร์ทบันดายารีสอร์ทที่เกาะลีเป๊ะนะคะติดต่อชาลิก้าได้เลยเพื่อนเบียร์แต่ใครอยากมาจันที่มาบอกมาหาเบียร์ได้ค่ะบอกได้ค่ะบอกได้นะคะโดนตัวไหนหลอกหลายตัวเกินตัวลิมั่วไปหมดสมองไปหมดแล้วล่าสุดกามเบี้ยวมาแล้วผู้เอาไงพี่โจกินนะพี่โจพี่โจพอจะโอเคแกะนี่ให้เบียร์หน่อยดูอันไหนเนื้อกุ้งเนี่ยโจกินหัวเนี่ยให้กูแดกหัวกุ้งอะไรเนื้อไหนล่ะมีเนื้อรักกูชิบหายให้กูแดกหัวกุ้งไม่อะแกะไอ้นี่ถ้ามันอยู่ในไอ้นี่มันนะกล้ามันนะเออเนี่ยในเนี้ยโอ้ให้กูแดกหัวกันมันในกำกูไปนั่นแหละกูแดกหัวกูเนี่ยตอนนี้แอมดาราช่องเจ็ดมา4วันเบียร์ก็เคยทำงานอยู่ที่บรรยายารีสอร์ทเออน่าไปเที่ยวนะรถพี่โจเกาะหลีเป๊ะเป็น